ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับทางด้านมุมแดงพยัคฆ์ปืนใหญ่มิตรศักวันนะครับหรือว่าเจ้าฟ้าลิขิตดาบรันสารคามเดิมครับ23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่วันนี้นันหลงชินครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมิตรศักวันครับมีคุณวิชาญจันทราพรนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับเพชรผาแดนจิตเมืองนนท์ครับหรือว่าโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครครับ18ปีจากอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเดชสุบินอศิริวุฒิเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับควบคุมดูแลการฝึกซ้อมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับฟอร์มหลังของเพชรผาแดนนะครับก็มีชนะน้องยก4วันมีโชคเพชรสุภานันท์ครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับแพ้คะแนนจอมพลสิทธัพพยาที่สนามมวยแห่งนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดไปชนะคะแนนจอมพลสิทธัพพยาคืนได้บ้างนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับส่วนพยัคฆ์ปืนใหญ่มิตรศักวันนะครับก็มีชนะคะแนนแสนสองสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพที่ชลบุรีครับผัดแพ้ผัดชนะกับทนายของแสนพลนะครับแล้วก็มาชนะน้องยก2พิษไทยดำสิปะโอและล่าสุดชนะน้องยก2เด็ดเดี่ยว2กลิ่นมีขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนั่นก็คือจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโทรศัพท์ก็026882324 Toyota K Motor โดยคุณพิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่ www.hyokkhao.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์020265888และก็ขอพระคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินครับมาดูกันนะครับในน้ำหนัก128นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมึงมีน้องจอกด้วยที่มาดูแลในโรงในไร่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวนี่แหละครับมึงมีน้องจอกอ่ะอยู่แถวนั้นก็เจอกันเลยทีเดียวไล่เยอะส่วนเยอะใช่ไหมน้องจอกไล่ยังเยอะอยู่นะครับอ่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางนะครับในการรับชมครับแฟนเพจ Facebook YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์แล้วก็มวยทูเดย์ด้วยครับสำหรับมวยดีวิถีไทยในทุกวันอาทิตย์ทางด้านของมวยทูเดย์ครับได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับทุกวันนี้ก็โลกยุคใหม่ครับโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมากครับเอาละครับขวาเจอขวาครับพยัคฆ์ปืนใหญ่กับทางด้านของเพชรผาแดนครับพยัคฆ์ปืนใหญ่หรือว่าเจ้าฟ้าลิขิตตอนนี้อยู่ที่มิตรศักวันแล้วครับอยู่ในความดูแลของหมวดนินันหลงชินหรือว่าพ่อของซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชติเดิมนั่นแหละครับนะตั้งแต่มาเป็นทหารเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเปลี่ยนชื่อจากฟ้าลิขิตมาเป็นพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับโดยเฉพาะที่นี่นี่โชว์ฟอร์มไว้สวยครับเอาชนะน็อกมาพักก่อนครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับทั้ง2รายการนะครับทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ติดตามได้นะครับยกที่2ครับบนเวทีพยัคฆ์ปืนใหญ่กับทางด้านของเพชรผาแดนครับต้องบอกว่ายาตัวเร่งตัวกระตุ้นครับอัดฉีดรางวัลล่อตาล่อใจมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับให้กับทางด้านของพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับตอนนี้1ชัยวัฒน์อัดฉีดไปก่อนเลยครับ 50,000 ครับโอ้โหก้อนโตทีเดียวนะครับครึ่งแสนครับเตะขาครับเตะขาครับเพชรผาแดนอยากได้บ้างครับเตะขาคืนครับพยัคฆ์ปืนใหญ่โอ้โหแม่แข้งขวาสวยครับเจอศอกขวาคืนมาครับบวกทันควันครับชีวิตชิดบวกเอาละครับจับไม่แน่นตีเข่าขวาครับพยัคฆ์ปืนใหญ่พยายามจะตีซ้ายคืนครับเพชรผาแดนแม่พยัคฆ์ปืนใหญ่เด้งตีซ้ายแม่วันนี้ป้าเปี๊ยกดูอยู่ด้วยนะเจ้าของโอเชียนคามาน่านะครับงามวงวานนี่22มาลุ้นบนเวทีเลยพยัคฆ์ปืนใหญ่แดงน้ำเงินเพชรผาแดนอ้าวต่อยโอ้โหต่อยหน้าเลยนะครับเพชรผาแดนนั่นแหละครับมาแลกกันเลยครับดวลชวนแลกกระแทกกันคนละหมัดคนละศอกแล้วครับแข้งขวาทางด้านของเพชรผาแดนครับ138นี่มันหนักด้วยเร็วด้วยแรงด้วยครับโอ้โหตั้งเกมแบบนี้มีคำถามว่าน็อกหรือไม่น็อกครับแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปแหละครับแลกกันแบบนี้ครับถีบเอาไว้มาผ่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี่อุ้ยงัดศอกซ้ายครับเพชรผาแดนพยัคฆ์ปืนใหญ่ทำอะไรไม่ทันธนินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับขยับเข้าหาครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ก็มั่นใจในลูกหนักแล้วครับอ้าวหมัดขวาครับ
ล่าสุดชนะน็อกที่นี่มาด้วยนะครับชนะน็อกเด็ดเดี่ยวสองกลิ่นมีครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปเตะขาครับพยัคฆ์เพชรผาแดนครับพยัคฆ์ปืนใหญ่เกรงหมัดขวาแน่นเหมือนกันหีบซ้ายนำไปก่อนครับเบิกทางแข้งซ้ายสูงเพชรผาแดนอ้าวติดตลอดพยัคฆ์ปืนใหญ่นะครับแดงอ้าวเดินมาเพชรผาแดนขวาโอ้โหลูกนี้เตะเข้าด้วยเพชรผาแดนพยัคฆ์ปืนใหญ่มาจะมาแบบชนเลยนะครับตัดผมนี่น่ารักมากว่างั้นเถอะเอ้าติดตลอดเอ้าติดไปติดไปนะครับ50,000นะครับอัดฉีดก้อนใหญ่ใครๆก็อยากได้นะครับทางด้านของพยัคฆ์ปืนใหญ่เรียกว่าฟ้าลิขิตนักชกในสังกัดของร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลมาก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มาอยู่มิตรสักกะวันครับและตอนนี้อยู่ในความดูแลของวิชานตันทาพรนะครับอดีตนักชกทีมชาติครับเรื่องหมัดไว้ใจได้เลยครับทางด้านของโอ้ยแต่ว่าเจอทีบครับกระเด็นติดเชือกไปเลยครับครับก็ยังเป็นคนมีสีครับที่ดูแลครับจากตำรวจมาเป็นทหารครับขยับเข้าไปครับพยัคฆ์ปืนใหญ่เจองัดศอกซ้ายจากเพชรผาแดนหมัดขวาเตะขวาครับบวกหมัดขวาครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับแล้วก็ท้าดวลชวนปะทะหมดยกครับนะครับเพชรผาแดนโอ้โหต่อยกันฟันวัดดวงเลยนะครับต้นๆนี้แลกหมัดแลกซอกครับเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับสับขาครับทางด้านของพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับแล้วก็ศอกซ้ายคืนไปครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาแล้วครับครับขอบคุณเจนี่ฟู้ดนะครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับตอนนี้มีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดด้วยนะครับเพียงโทรสอบถาม0982364622ก็จะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีครับและนอกจากนั้นครับขอบคุณวันของโอมครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศโทรศัพท์0639652824บริหารงานโดยโอม MBK อ้าวลุ้นบนเวทีนะครับพยัคฆ์ปืนใหญ่รู้อย่างเดียวอ้าวน้ำเงินทำเพชรผาแดนทำได้ทำไปมวยไทย5ยกอ้าวต้องลุ้นกันระยะยาวนะครับนี่แหละความมันความเร้าใจนี่ดูกันหมดแล้วก็อุทัยทัพอาสาจะจัดวันเกิดด้วยนะเร็วๆนี้เดี๋ยวเพื่อนเยอะคนนี้มีแต่หัวใจครับขยับเข้าไปหาต่อนะครับสับศอกขวาครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ตีเข่าซ้ายครับเพชรผาแดนตีซ้ายโต้ล็อกรัดล็อกรัดมาเอาเข่าขวาไปพยัคฆ์จะตีซ้ายคืนนะครับเข้าไม่เข้านะครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับไม่เป็นไรครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะขยับเข้าไปสับศอกซ้ายตีเข่าซ้ายเจอศอกขวาโต้มาศอกขวาขึ้นไปแปลว่าโดนบิดล้มอีกแล้วครับต้องสู้เลยครับต้องบอกว่าอย่าเร่งอย่ากระตุ้นครับอัดฉีดรางวัลล่อตาล่อใจจาก 50,000 เพิ่มเม็ด 70,000 ครับแข้งขวาหมัดขวาทางด้านของเพชรผาแดนเนี่ยครับพยักปืนใหญ่แกไม่ยอมลดราวาศอกเลยครับมาเพชรผาแดนก็นิ่งดีเหลือเกินครับวงในล็อกเอาไว้เข่าขวาเหน็บเข้าไปใส่กันเต็มเกียร์เต็มเกเลยครับสุดอีกคู่หนึ่งครับอย่าหมดแรงนะอย่าหมดแรงนะเพชรผาแดนทำอ้าวเมาแล้วพยัคฆ์ปืนใหญ่เมาไม่ทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้เอ้าไปโดนศอกนะครับแกว่งเลยนะครับตอนนี้ได้ทีแล้วครับทางด้านของเพชรผาแดนครับตีเข่าขวาครับแทงซ้ายครับแล้วก็ขวามาสับศอกขวาครับแม่ต่อยขวาลำตัวศอกขวาครับอ้าวดักแทงเข่าซ้ายเอาไว้อ้าวพยานดักแทงข่าวครับสู้สยามครับโดนแข้งขวาเจอศอกขวาสุดๆไปเลยครับต้องชื่นชมหัวใจของพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆนะครับมานี่คือความมันความเร้าใจที่ทุกท่านติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์วงในตีไม่ได้ครับแต่งตัวนานกรรมการแยกเอ้าลุยพยัคฆ์ปืนใหญ่ลุยอีกเพชรผาแดนเอ้าทำเยอะแล้วนี่อย่าหมดนะเอ้าพยัคฆ์ปืนใหญ่แทงได้แล้วเอ้าเตะมาเพชรผาแดนเอ้าพยัคฆ์ปืนใหญ่เอ้าสอกไปตีไปเนี่ยครับสู้สยางครับมันจะไปยากอะไรครับชีวิตครับเกิดมาเพื่อสู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้พยัคฆ์ปืนใหญ่นี่มันเกินความเจ็บปวดอ่ะโดนดักขีบเอาไว้สอกขวาของเพชรผาแดนครับตีเข่าครับเจอเข่าขวาของเพชรผาแดนกรรมการแยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวครับยังไม่แน่ดอกนายครับมันเหลืออีก2ยกครับพักก่อนอ้าวนี่แหละครับสมพรดูนี่ชูชีพลุ้นอยู่ตลอดเอาละครับดูนะครับแต่ละช็อตกระชากมาครับทางด้านของเพชรผาแดนครับ
หมัดขวาครับลวงทองตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับใส่เข้าไปโอ้โหแต่ว่าพยัคฆ์ปืนใหญ่แกเนี่ยครับสู้ได้ใจเหลือเกินครับแพ้ชนะไม่รู้แล้วครับแต่ว่าสู้ได้ใจครับอย่างที่ป๋องเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเจ็บจนชินเจ็บจนชาแล้วครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับเอาละครับที่ผ่านมาเพชรผาแดนยังไม่โดนหนักๆนะครับแต่โดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจครับตามต่อครับยกที่4ครับคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับเสาร์19สิงหานี้นะครับเสาร์ที่กำลังจะมาถึงนะครับอุทัยทัพอาสานี่จัดงานวันเกิดนะครับที่โรงแรมปทุมเพชรตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับ 18:00 นเป็นต้นไปครับเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ครับเยอะไปเยอะอยู่แล้ว19นี่ 6:00 นอ้าวลุยเลยไอ้แม่โอ้โหอึดจริงๆเลยนะครับพยัคฆ์ปืนใหญ่แกโดนเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออกอาการแกสู้จริงๆอ่าแล้วครับอัดฉีดมาเติมเรื่อยๆนะครับทางด้านของพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับตอนนี้6หลักไปแล้วนะครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับวัดกันยกนี้นะครับยกที่4เปิดเกมเหมือนเดิมครับทางด้านของพยัคฆ์ปืนใหญ่แต่ว่านี่ครับต้องฝ่าดงแข้งฝ่าดงหมัดฝ่าดงศอกเข้าไปแข้งขวาเตะเอียงไปเลยครับ200,000บาทนะครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับมันมากกว่าค่าตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ป้าโอ้ศอกขวาดีครับเอาล่ะครับถือว่าเปิดทางได้สวยครับเอาเจองัดศอกซ้ายจากเพชรผาแดนครับเจองัดศอกซ้ายอ้าวมันโดนเบ้าตาครับแม่โดนแข้งขวาหมัดขวาเอาแกว่งครับแกว่งครับต่อยขวาลำตัวหมัดขวาหมัดขวาครับแล้วก็กรรมการยุติเลยครับโอ้โหคือมันไปโจนจุดสำคัญนะครับทำให้มันฮึดไม่ขึ้นครับพยัคฆ์ปืนใหญ่ครับโอ้โหแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราได้เห็นหัวใจของเด็กคนนี้แล้วนะครับว่าสู้ยิบตาจริงๆนะครับคือถ้าเกิดใจไม่ด้านพอใจไม่แข็งพอไม่แกร่งพอเนี่ยทิ้งตัวตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด